สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักการตลาดสวัสดีนักเรียนสวัสดีคุณครูทุกท่านด้วยนะครับผู้ปกครองด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้พบกับครูสุวัฒน์นะครับวันนี้มีคอนเทนต์ฉีกออกไปนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับที่ติดโควิดว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างน้อยก็มาคิดว่าน่าจะเก็บเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้เพื่อบอกต่อนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับและการเตรียมตัวการทำตัวต่างๆจะทำยังไงนะครับก็เพื่อนๆที่ตามมาหรือว่าเป็นติดตามช่องของผมก็คงทราบแล้วว่าผมติดโควิดเมื่อวันที่เมื่อปลายเดือนกันยานะครับวันที่30นะครับวันที่30ก็ช่วงนั้นก็มีกิจกรรมนะครับมีกิจกรรมพอสมที่เจอคนพอสมควรแต่ว่าผมเป็นคนระวังตัวตลอดนะครับระวังตัวตลอดอยู่แล้วนะครับใส่แมสนะครับใส่แมสอยู่ตลอดเวลานะครับตรงที่มีคนเยอะก็จะใส่ตลอดนะครับไม่รู้ว่าไปพลาดตรงไหนเหมือนกันหรืออาจจะเป็นไปตากฝนด้วยนะครับไปตากฝนอยู่สองคืนแรกนะครับสองคืนแรกที่ไปตากฝนตอนก่อนจะเริ่มงานจะมีฝนตกนะครับช่วงนั้นโนรูมาก็ฝนเปียกนิดหน่อยครับเปียกไม่เยอะแต่ผมใช้สกูตเตอร์นะครับตัวก็เลยเปียกหน่อยแต่ว่าใส่หมวกอย่างเงี้ยตลอดนะครับปรากฏว่าพอไปสองวันพอวันที่สามปุ๊บมีความรู้สึกปวดตัวก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นไข้แล้วนะตัวเองเป็นไข้ก็เลยพยายามจะไปหาหมอนะครับวันที่3 1 2นะครับพอเปียกต่อก็รู้ว่าเริ่มไม่ค่อยสบายก็เลยกะจะไปหาหมอที่คลินิกครับปรากฏว่าไปสายไปสัก3โมง4โมงคลินิกไม่มีแล้วนะครับปิดก็เลยมีความคิดว่าเออไปโรงพยาบาลดีกว่าเนาะนะครับก็เลยไปโรงพยาบาลในวันที่30นะครับวันที่30กันยาไปที่โรงพยาบาลผมเข้าโรงพยาบาลพุทธบาทนะครับพอเข้าโรงพยาบาลพุทธบาทปุ๊บก็จะไปตรงที่ปกติเขาบอกว่าต้องไปที่คลินิกไข้หวัดเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับอยู่ตรงหน้าอาคารใหม่ของโรงพยาบาลพระพุทธบาทนะครับผมก็ไปตรงนั้นนะครับช่วงนั้นที่ไปมีความรู้สึกเป็นไข้นะครับเป็นไข้แล้วก็ไอเล็กน้อยนะครับเป็นไข้เป็นหวัดเล็กน้อยน้ำมูกไม่เยอะนะครับน้ำมูกไม่เยอะแต่ว่ารู้ว่ามีน้ำมูกนะครับก็จนกระทั่งได้เจอหมอแล้วคุณหมอก็ให้ตอนบ่ายนั้นประมาณบ่ายโมงบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงบ่ายจะบ่ายสามแล้วนะครับก็เลยได้เจอหมอได้ก็ได้พูดหมอได้ทักประวัติเสร็จปุ๊บก็เลยให้ไปซื้ออุปกรณ์ในการตรวจ ATK นะครับอุปกรณ์ในการตรวจ ATK เสร็จแล้วหมอบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจให้พอตรวจเสร็จปุ๊บก็นั่งดูอยู่นะครับผลออกมาก็เป็นบวกเคสที่เป็นบวกนะครับจะเป็นอย่างนี้นะฮะจะมี2ขีดนี่ยังอุตส่าห์เอามาเห็นไหมครับจะเป็น2ขีดนะครับจะเป็น2ขีดก็เลยหมอที่ตรวจบอกว่าเป็นนะติดนะติดโควิดนะเดี๋ยวคอยรับยาเหมือนกันนะก็เลยไปอยู่ไกลๆคนอื่นเยอะๆนะครับช่วงนั้นมีเด็กไม่สบายมาด้วยนะเด็กเล็กก็มีนะเด็กเล็กมีมา 2-3 คนนะครับแล้วเสร็จแล้วก็มีคนโตมาเหมือนกันแต่ผมก็พยายามที่จะไม่อยู่ใกล้คนเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็เดินออกห่างมีความรู้สึกตัวเองบางครั้งไอนั่นเองนะครับไอแล้วก็ไม่อยากอยู่ใกล้ใครแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะไปติดอะไรเขายิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นโควิดติดโควิดมายิ่งต้องเกรงใจคนอื่นใหญ่เลยนะครับแต่ตลอดเวลาก็ใส่แมสก์ตลอดนะครับหลังจากที่ได้หาหมอคุณหมอก็เอายามาให้นะฮะให้ยาแล้วก็บอกว่ามียาอยู่3-4 อย่างนะครับเป็นยาที่เป็นเม็ดใหญ่ๆอันนี้ยาเนี่ยนะครับยานี้คือยาโมนูพิลาเวียนะครับเป็นโมนูพิลาเวียแคปซูล200 มิลลิกรัมนะครับให้มา
ให้มา40ให้มา40 40เม็ดนะครับ40เม็ด4แผงนะครับ40เม็ด4แผงให้กินในเวลา2ทุ่มกับ8โมงเช้านะครับกินครั้งละ4เม็ดนะครับกินครั้งละ4เม็ดเป็นยาต้านไวรัส19นะครับไม่ควรบดหรือเคี้ยวเม็ดยาเมื่อใช้ยาตัวนี้ให้หยุดทานยาฟ้าทลายโจรนะครับกิน4เม็ด2โมงเช้ากับ2ทุ่มนะครับครั้งละ4เม็ดครับครั้งละ4เม็ดวันละ8วันละ8เม็ด8 5 40 5วันพอดีเลยนะครับ5วันพอดีวันแรกวันที่30เนี่ยที่ไปหาหมอก็บ่ายแล้วนะครับคุณหมอก็เลยให้บอกว่าพอกลับไปถึงแล้วให้กินยาเลยนะให้เรากลับเอาลุกปุ๊บเราก็กินเลยนะครับและเสร็จแล้วหมอบอกว่าให้กินอีกทีตอน5ทุ่มมันจะได้วันนึงวันแรกนะครับวันที่31ก็ได้วันแรกนะครับก็มาหาที่พักนะฮะที่พักที่ไม่ให้รบกวนคนอื่นมากๆนะครับก็เอาที่ที่ตัวเองอยู่นี่แหละใช้ในการทำงานช่วงเวลาว่างนี่แหละนะครับก็เลยนอนพักที่นี่นะครับก่อนที่จะมาคุยกันว่าใน5 6วันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างมาดูสถานที่ที่ใช้ในการเก็บตัวกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสถานที่ที่ใช้ในการเก็บตัวนะความจริงแล้วก็คือห้องที่เอาไว้ทำงานพิเศษนั่นเองนะครับไว้ทำงานพิเศษเอาไปตัดต่อวิดีโอเอาไว้พักผ่อนเอาไว้สอนเด็กตอนเย็นๆหรือตอนเสาร์อาทิตย์นะครับหรือว่าทำเตรียมเกี่ยวกับหวยนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งถ้าพอสั่งมาได้เราก็ต้องมาจัดการเตรียมตัวเพื่อใช้ในการขายนะครับมาดูสถานที่ว่ามันเป็นห้องหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเป็นห้องหนึ่งแล้วก็ไม่ให้ใครเข้ามานะครับความจริงอยู่ไม่ลำบากนะครับก็สั่งนู่นฝั่งนู้นมีเซเว่นเนี่ยนะครับเห็นเซเว่นในหน้าก็ท่ามีเซเว่นอยู่นั่นที่รถจอดเยอะๆนั่นนะมีเซเว่นแล้วเสร็จแล้วก็สั่งเซเว่นให้มาส่งของกินนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพเนี้ย4-5วันข้างหลังเป็นห้องน้ำครับโอเควันนี้แนะนำสถานที่ก่อนว่าอยู่ยังไงลำบากลำบนหรือเปล่านะครับไม่ลำบากนะครับมีที่ปรับเก้าอี้ที่นั่งให้เป็นที่นอนได้นะครับแล้วเสร็จแล้วก็กินยาตามอาการนะครับกินยาให้ครบนะครับพักผ่อนมีทีวีดูโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารายละเอียด5-6วันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาเริ่มครับแล้วก็กินยาช่วงวันแรกความรู้สึกเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับไข้หวัดใหญ่ก็จะมีปวดตัวบ้างมีไอบ้างนะครับน้ำมูกไหลบ้างนะครับช่วงนั้นก็คือกินยากินอาหารปุ๊บกินยาเสร็จแล้วมันจะมียามานะครับมียาแก้ปวดหรือมีไข้นะครับครั้งละเม็ดมีกินก่อนนอนอีกเป็นยาแก้แพ้นะครับอันนี้เป็นยาแก้แพ้ส่วนอันที่3อันที่4เป็นยากินหลังอาหารนะครับเป็นยาแก้ไอนะครับโรมิลาเป็นยาแก้ไอนะเด็กสโตรเมโทรเฟน15มิลลิกรัมเป็นเม็ดนะครับให้มา10เม็ดนะครับอันนี้เป็นยาแก้ไอนะครับก็หมอบอกว่ายา3อย่างเนี้ยถ้าเกิดไม่มีอาการจะหยุดก็ได้แต่ยาที่ห้ามหยุดคือยา
ป็นยาต้านไวรัสโควิด19นะครับเราก็เชื่อถ้าเกิดเราไม่สบายมีอาการตามที่แผงยาบอกเราก็กินอยู่ตลอดเวลานะครับตัวยาโควิด19นั้นต้องกินอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ2โมงเช้าแล้วก็2ทุ่มนะครับก็วันแรกพอกินเสร็จก็นอนนอนยาวเลยนะครับไม่ค่อยรู้สึกตัวอะไรเท่าไหร่วันที่2หนักกว่าเดิมนะครับเจ็บคอมากนะครับเจ็บพอตรงนี้ซึ่งถามน้องแล้วน้องบอกว่าตรงนี้ต่อมทอนซิลแน่นอนนะเจ็บตรงนี้มากเจ็บมากๆใช้คำขยายคำว่าเจ็บตรงนี้มันไม่ใช่เจ็บมากๆ 2-3 ครั้งได้นะครับเจ็บชิบหายเลยเจ็บจนกระทั่งออกหูนะครับเจ็บถึงหูเจ็บออกหูก็เดาว่าช่วงนั้นคงเป็นช่วงอักเสบนะครับช่วงอักเสบแล้วมันคงต่อสู้กันระหว่างเชื้อโรคกับไอ้ต่อมทอนซิลซึ่งเป็นด่านประกันด่านแรกของร่างกายเรานะครับก็เลยวันที่2เนี่ยเจ็บตรงนี้มากกืนยากนะครับยานี่เป็นอะไรที่กืนยากทีนี้ที่ต้องปิดปากแล้วอัดลงไปเลยนะครับเพราะเจ็บคอตรงนี้มากเลยนะครับวันที่2ก็นอนตลอดเวลานะครับแล้วก็กินยาแล้วก็เป็นยังไงรู้สึกเป็นยังไงก็จะกินยาตามอาการนะครับยกเว้นยาโควิด19ซึ่งต้องกินตามให้ตรงตามเวลาตลอดเวลานะครับส่วนที่มียาตามรักษาตามอาการก็กินไปตามนั้นนะครับก็ดีทุเลาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวันที่2เป็นวันที่หนักหนาที่สุดนะครับหนักหนาที่สุดเจ็บคอมากนะครับอาการหนักมากตรงนี้วันที่3เริ่มรู้สึกว่าจะดีขึ้นตรงที่คอเริ่มเจ็บน้อยลงแต่ยังเจ็บอยู่นะครับแต่ไม่ถึงกับเจ็บชิบหายเหมือนวันที่2ผมใช้ว่าเจ็บชิบหายนะครับก็ใช้ว่าเจ็บมากๆแล้วกันวันที่3นะครับก็เริ่มเจ็บเนาะเจ็บมากๆแสดงว่าน้อยลงกว่าวันที่2แล้วนะครับก็ตลอดเวลาก็กินน้ำอุ่นนะครับกินน้ำอุ่นแล้วก็กินยาตามอาการแล้วก็พักผ่อนอยู่ตลอดเวลานะครับกินยาให้ตรงเวลานะครับกินอาหารแล้วพัก 100% นะครับวันที่3เริ่มมีความรู้สึกว่าเจ็บคอน้อยลงพอวันที่4ก็เริ่มดีขึ้นครับเริ่มกินอะไรได้ง่ายขึ้นยายังคงรักษากินได้ง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะยาโควิด19ซึ่งเป็นเม็ดนะครับกินเยอะครั้งละ4เม็ดนะครับครั้งละ4เม็ดวันละ8เม็ดนะครับ2โมงเช้ากับ2ทุ่มก็กินไปเรื่อยๆนะครับวันที่4เริ่มดีขึ้นนะครับพอวันที่5ก็ดีขึ้นมากนะครับวันที่5เป็นวันหมดยานะครับวันที่หมดยาก็กินตามอาการที่มีโดยยาเสริมที่ให้มาทั้ง3แล้วก็ยาแก้โควิดนะครับจนกระทั่งถึง2ทุ่มนะพอ2ทุ่มก็กินยาชุดสุดท้ายเป็นวันที่5นะครับวันที่5 2ทุ่มก็กินยาชุดสุดท้ายยาโควิด19นะครับเสร็จแล้วก็เข้านอนนะครับเข้านอนเช้าขึ้นมาก็ทดสอบดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ได้ขีดเดียวนะครับได้ขีดเดียวครับก็เลยมีความสรุปว่าที่ทดสอบในวันที่6นะครับหลังจากวันที่5ที่นอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็เช้าขึ้นมาก็หาอุปกรณ์ในการตรวจมานะครับแล้วก็ทำการตรวจก็ขีดเดียวนะครับขีดเดียวก็เป็นอันว่าเกมนะครับจบกันนะครับแต่ก็ยังระวังรักษาตัวไม่ให้ไปเข้าใกล้ใครเขามากมายนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไปติดอะไรเขาอีกนะครับมีความคิดว่าตัวเองจะต้องระมัดระวังให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับการใส่แมสก์การอยู่ในที่ที่มีคนมากมายนะครับก็ยังต้องระมัดระวังอยู่นะครับเรามัน608แล้วนะครับก็มาเล่าให้ฟังว่า
ช่วงเวลาที่เป็นยังไงบ้างนะครับแล้ววันไหนเป็นวันที่หนักหนาสาหัสที่สุดนะหนักหนาสาหัสที่สุดก็คือวันที่2นะครับวันที่2ของการกินยานะครับจะหนักหนามากนะครับจะหนักหนามากเจ็บคอมากมายนะครับแต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นด้วยดีครับเพื่อนๆพี่น้องนะครับญาติก็พอรู้ข่าวก็ส่งข้อความมาให้กำลังใจกันนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็ส่งข้อความให้กำลังใจก็ขอบคุณไว้ทุกๆคนด้วยนะครับก็ทำคลิปอันนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการเตือนใจตัวเองเตือนใจทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับทั้งลูกศิษย์ทั้งครูคุณครูทุกคนนะครับทั้งเพื่อนๆทุกคนด้วยว่าให้ระมัดระวังตัวนะครับเพราะโอกาสที่จะติดโควิดนั้นมีทุกคนนะครับผมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด4เข็มนะครับ4เข็ม4เข็มเรียบร้อยนะครับฉีดยาวัคซีนป้องกันแค่วันใหญ่ด้วยนะครับหลังจากที่ฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่4ไปแล้วพักใหญ่นะครับหลายเดือนก็มีการฉีดแค่วันใหญ่ก็ยังอุตส่าห์ฉีดนะครับนะครับก็ยังอุตส่าห์ติดนะครับเพราะนั้นต่อไปนี้ก็จะระวังมากขึ้นนะครับระวังมากขึ้นโอเคนะครับมาเล่าให้ฟังครับคิดว่าคงเป็นประโยชน์คงเป็นความรู้สำหรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับในการระวังตัวในการเตรียมตัวถ้าเกิดติดนะครับในการระวังตัวด้วยนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านครับแข็งแรงทุกคนนะครับห่างไกลโควิดทุกคนครับร่ำรวยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ